สวัสดีครับผมครั้งนี้นะครับก็จะเป็นการพูดถึงเรื่อง Keynote นะครับการใช้ Keynote ให้เป็นประโยชน์นะครับ Keynote คืออะไรนะครับเมื่อเราลองคลิกเลือก Invent แล้วลองกด Edit Type ดูนะครับก็จะเห็นว่าก็จะมีพารามิเตอร์ที่ชื่อว่า Keynote อยู่ตรงนี้ที่ยังเป็นว่างเปล่านะครับและเมื่อผมกดที่จุดไข่ปลานะครับด้านหลังก็จะเด้งเข้าสู่ตัว Keynote นะครับข้อมูลของ Keynote ที่เป็นในรูปแบบของไฟล์ Text นะครับดึงมาจากเราสามารถมาเลือก keynote จากตรงนี้ได้นะครับหรือว่าเดี๋ยวก่อนหน้านั้นนะครับเราสามารถไปเซตแหล่งที่มาของ keynote ของเราที่ annotate keynote นะครับมาดู keynote setting ก่อน keynote setting เราสามารถ browse นะครับหาเจ้าตัว keynote ใหม่ได้ตัวนี้เป็น default ที่ติดมาจากโปรแกรมนะครับก็จะเป็นไฟล์ text ธรรมดาซึ่งเราก็สามารถสร้างเองได้สร้างไฟล์พวกนี้สร้างเองได้ที่เปิดในโอเคตรงนี้ครับเป็นไฟล์ text ที่สามารถสร้างเองได้นะครับโดยที่ตัวเลขด้านซ้ายก็จะก็จะเป็นตัว description สามารถสร้างเองได้เพิ่มได้นี้นะครับผมจะลองใช้คำสั่ง element keynote ก็คือ keynote by element จะมีหลักๆ3อัน keynote by element keynote by material ก็ keynote ที่เหมือนเป็น 2D นะครับที่เราระบุลงไปไม่ได้เกี่ยวข้องกับ 3D เลย user keynote ใช้ element keynote ก่อนคลิกที่พื้นเนื่องจากเจ้า element ของ floor ตัวนี้ผมยังไม่ได้ใส่ keynote ให้เขานะครับเมื่อผม tag keynote ปุ๊บเจ้า Revit เขาก็จะเปิดหน้าต่าง keynote ให้เราเลือกทีนี้ผมจะเป็นสมมติว่าเป็นคอนกรีตนี้แล้วกันคอนกรีตกดโอเคตัวเลข keynote ก็จะปรากฏขึ้นมาซึ่งเจ้าตัวเลข keynote นะครับที่เราเลือกเมื่อสักครู่นี้จะไปฝังเราสามารถเลือกรูปแบบของ keynote tag ได้เป็นแบบ box ว่าเป็นแบบ number เฉยหรือว่าเป็น text ก็จะเป็นคำพูดประกอบหรือว่าเป็น number box พิมพ์ cs นะครับเลือกที่ผนังก็จะปรากฏเป็นkeynote number ให้เลือกทีนี้มาลองทำ keynote เป็น material บ้าง keynote by material เช่นที่ตัวบริษัทนี้จะมาเลือกเป็น masonry สมมติว่าเป็น stone เอาเป็น masonry assembly เฉยๆ basic masonry ก็พอแล้วเมื่อผมพิมพ์ CS นะครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวให้เข้าไปดูในนี้ก่อนเดี๋ยวจะงงว่า0450เข้าไปฝังในไหนก็เข้าไปฝังใน material ของเจ้า layer ที่ผม assign keynote เข้าไปก็คือ brick จะอยู่ใน identity นะครับตรงนี้นะฮะมาปรับตรงนี้ก็ได้เช่นกันตรงนี้ก็ได้ ถ้าจะเป็นของ finishing นะครับก็สามารถโน้ตต่างหากนี่เป็น finish จะขอลบ element ที่โน้ตออกเป็น material ที่โน้ตนี่เป็น complete แล้วเจ้าตัวสุดท้ายก็คือเจ้าตัว user ที่โน้ตเนี่ยก็จะไม่มีข้องเกี่ยวอะไรเลยเอาไปตัวนี้นะก็จะไม่มีความคล่องเกี่ยวอะไรเลยกับเจ้าตัว element ของเราทีนี้เมื่อเราใส่ keynote แล้วนะครับผมลากไปวางในชีตนะครับขอลาก section ตัวนี้ไปวางในชีต
พอล่าไปวางในคิดเนี่ยเราสามารถออกตารางคีย์โน้ตได้ตารางแสดงคีย์โน้ตได้ที่อยู่ในทับวิวแล้วก็ดิเจนชื่อว่าคีย์โน้ตดิเจนครับโอเคครับก็ค่า default ค่อนข้างโอเคละค่อนข้างโอเคละฟิลเตอร์ sorting อะไรพวกนี้ก็ค่อนข้างปรับไว้โอเคละโอเคก็จะได้เลขคีย์โน้ตครับด้านนี้ด้านเป็น key value แล้วก็ที่เราได้ assign ไปลากลากตัว legend เอามาวางนี่ก็จะมี3ตัวที่แท็กแสดงแท็กโชว์อยู่นะครับถ้าเรามี element เพิ่มเติมแล้วเราแท็กเจ้าเรียกคีย์โน้ตหรือว่า element คีย์โน้ตเพิ่มเขาก็จะปรากฏอัปเดตในตาราง element คีย์โน้ตก็ได้0400เขาก็จะปรากฏในตาราง เป็น material คีย์โน้ตก็จะตารางก็จะอัปเดตตลอดลอง user keynote กำลังก็จะอัปเดตลบแท็กออกก็จะเห็นว่าตารางก็จะอัปเดตตลอดด้วยเนื่องจากว่าครับใน keynote setting เราปรับเป็น by keynote ถ้าผมจะลองเปลี่ยนเป็น by sheet ดูบ้างที่เลเวล1มีการแท็กเจ้าคีย์โน้ตเจ้าคีย์โน้ตของประตูรูปด้านก็ได้ผมไปแท็กที่รูปด้านนะครับเจ้าคีย์โน้ตที่รูปด้านดูว่า0600เนี่ยจะขึ้นใหม่ในชีตหรือว่าในคีย์โน้ตสเกดูลนะครับคีย์โน้ตรีเจนขึ้นนะครับไม่ว่าคุณจะแท็กที่ไหนก็จะขึ้นหมดเพราะจะดึงเอาเป็นการตั้งค่าที่ดึงเอาคีย์โน้ตทั้งโปรเจกต์มาโชว์แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราปรับมาชี้ตรงนี้ก็จะแสดงเฉพาะเลขซีเควนต์ก็จะเรียงตามนี่ความแตกต่างโอเคก็นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพาร์ทนี้ก็จะจบเท่านี้นะครับเลขคีย์โน้ตว่าจะได้ประโยชน์ใช้งานต่อสวัสดีครับ